วัดเดกะเทะวัดค่ะโอ้โห <c oughs> เป็นไงลูกนั่งๆๆ่ยิ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีทางเพศอะกะทีว่าเป็นเรื่องที่สังคมอะจับจ้องอืพอสมควรเพราะว่ามันเคยมีบรรทัดฐานก่อนหน้านี้กับคดีของทางอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย ถูกไหมคุณปรินตอนนั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางพักก้าวไกลเองอ่ะหลายคนก็ออกมาวิพากวิจารณ์ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อต่อเรื่องนี้คดีทางเพศที่มันเกิดขึ้นและและอันนี้คือถูกพบว่าผิดจริงในในกรณีของคุณปรินมันโดนเลยนะเป็นคดียายาก็มีคดีตามและกะทีไปถามเลยไปถามคุณจุลินในฐานะหัวหน้าพักอ่ะร้องไห้เทบจะไม่จะไม่ต้อนรับเราอีกเลยอ๋อเหรอฮะพักที่เป็นประชาธิปไตยสุดนะฮะเราทม ถามแรงไงถามตรงๆว่าว่าแบบเกิดเรื่องโคษนนะคะเกิดเรื่องข่าวๆแบบนี้แล้วอ่ะจะลาออกไหมอ่ะไม่หลอกออกได้ไงเขาก็เขาก็เงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วจำได้จําได้ตอนนั้นอ่านข่าวได้เห็นหน้าจะร้องไห้อยู่นะก็ก็เลยก็เลยแบบว่าก็นั่นแหละประชาชนก็ลงโทษให้เรียบร้อยเลยก็ใช่นะฮะากจ <Amazing. S 2> กะทิไปเฝ้าพ,าพาักเก้าไกลวันนี้เพราะเขาบอกว่าเขาจะแถลงเรื่องสอสฝั่งโทนกรณีคุกคามทางเพศคนล่าสุดน,นะ,นะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาอ่ะนัดเขาบอกว่าเขานัดผู้เสียหายนัดผู้เสียหายนะัดที่พักวันนี้นะักข่าวก็เลยไปรอกันตั้งแต่9ก้าโมงอย่างกะทิไปเนี่ยสิบโมงเออไปนั่งรอเขานัดกี่โมงอย่างเงี้หรือไม่มีเวลาเขาไม่บอกเวลาเพราะว่ามันคือที่พี่ไอติมอ่ะคุณไอติมทวิตผ่าน X เออว่าแบบว่าเดี๋ยวจะนัดผู้เสียหายเข้ามาผู้ร้องเรียนเข้ามาให้ข้อมูลสอบ เพิ่มเติมแต่ว่าไม่บอกเวลานะักข่าวไปเฝ้ากันเฝ้าจนสิบเอ็ดครึ่งยังไม่มีใครจนกระทั่งเขาทางพักอ่ะส่งลายมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะมีะแถลงข่าวที่สภาแทนนะคะสัพขาหลอกสื่ออ่ะว่าแบบว่าเธอเธอไปที่สภาแทนนะเดี๋ยวคุณเบญจแสงจันทร์จะแถลงเรื่องนี้นน ไม่รู้ค่ะแต่บอกว่าเที่ยงครึ่งกะทิก็เลยเอาวาร์ปจากสิบเอ็ดวงครึ่งจากหัวปไหนไปรัฐสภาจากหัวหมากไปสภา,าเกียรก,กายแล้วก็ไปทําข่าวเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นไลฟ์นะกระทิ้ไม่ได้มีพูดเปิดปิดเลยเพราะว่า รีบที่จะแบบมาอันนี้สรุปคือถแถลงว่าจะไม่ถแถลงและให้ไปถแถลงที่รลฐสาภาแล้วได้ผลเลยไหมก็ถแถลงสรุปคือสั้นๆจากที่ถแถลงมา1ินาทีได้ข้อสรุปว่าสาหรับกะทินะเท่าที่จับใจความได้คือถามว่าแล้วคนที่ทําผิดเนี่ยจะมีบทลงโทษอะไรไหมเขาก็บอกว่าเบื้องต้นถ้าเกิดว่าตามระเบียบข้อบังคับพักเนี่ยเบื้องต้นถ้าพบว่าเป็นความผิดจริงเขาก็จะมีการลง ถ้าเป็นความผิดทั่วไปนะลงภาคทันทันบนแล้วว่าไปแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นคดีทางเพศคดีร้ายแรงเขาก็จะเริ่มจากไม่ให้ดําลงตําแหน่งใดๆในพักก่อนอันนี้คือสัดส่วนของความรุนแรงขั้นขั้นหนึ่งละแต่ถ้าขั้นแม็กซิมัมเขาบอกว่าลงบทลงโทษทางวินัยคือขับออกจากขาดเป็นความเป็นสมาชิกพักแต่ทีนี้เนี่ยคำถามย้ายพักได้ไงใช่คำถามที่ตามมาคือเขาก็ยังเป็นสสอยู่ออรับเต็มเลยใช่ไหม <laughs> ย่าพัดพิงเขาจะกลายเป็นพักขนาดกลางเลยนะเออก็คือเท่ากับว่าความเป็นสอสอเขายังอยู่แล้วทีนี้ก็เลยถามถามเพิ่ม,มเมติมไปว่าแล้วมันมีผู้เสียหายหรือผู้ร้องเรียนคนไหนที่เขาต้องการจะดําเนินคดีทางกฎหมายออกับบุคคลนี้ไหมออที่ถูกกล่าวหาเ,ออเขาก็บอกว่าณนะตอนนี้นะผู้เสียหายในคดีนี้คนคนล่าสุดเนี่ยฝั่งทนเนี่ยในบรรดาสองคนที่ได้ทําการสอบปากคำสอบสวนไปเนี่ยยังไม่มีใครแจ้งว่าจะดําเนินคดีทางกฎหมายอ้าว ส่วนวันนี้จะเป็นกระบวนการสอบเพิ่มเติมสําหรับคนที่3ามทีนี้กะทิก็เลยถามต่อว่าในเน็ตอ่ะแบบชาวเน็ตตอนนี้ก็พูดว่ามันอาจจะมีเคสอื่นๆงอกมาสําหรับคนคน,นี้คนเดียวนะอาจจะมีรายที่4ีห้าหรืออะไรก็ตามเพราะมีกระแสแบบเล่าเรื่องก็จะร้ายแรงขึ้นแหละ,ะวา่าามันก็จะมีทวีความรุนแรงขึ้นอันนี้เท่าเท่าที่ทราบพรกเก้าไกลได้รับแจ้งเรื่องว่าจะมีผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมไหมเขาบอกว่า ตอนนี้ยังไม่มีแจ้งเข้ามา <Ừ. S 2> ส่วนการสอบเพิ่มเติมวันนี้เป็นความประสงค์ของทางผู้ร้องเรียนเองที่ต้องการจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่เขาแปลกไงว่าถูกเสียหายขนาดนี้แล้วจะไม่แจ้งความผมว่ามันต้องแจ้งความเดินมึงก็ดนะไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาพยายามพูดเขาบอกว่า<อ>เขาบอกว่าผู้เสียหายอ่ะรู้สึกแบบถูกกดดันจากสื่อมวลชนรู้สึกแบบ คือเครียดมากกลัวมากกับการที่จะมาให้ข้อมูลเปิดเผยเปิดเผยอันนี้เข้าใจได้เพราะว่าเป็นเป็นความรู้สึกไม่ปลอดภัยของเหยื่อด้วยก็ทีก็เข้าใจของผู้เสียหายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ถามว่าล้วคิดว่าเออถามพี่เป็นจ้าว่าถามคุณเป็นจ้าว่าคิดว่าจะสรุปได้เมื่อไหร่สรุปเรื่องนี้ได้เมื่อไหร่เขาสรุปไม่ได้เรามันคงมีมันเขาบอกว่าวันนี้วันนี้เขาาบอกวันนี้สอบคนนี้น่าจะถึงค่ำส่วนจะแถลงก็คงจะพยายามแถลงให้ได้เร็วที่สุดคือพรุ่งนี้ ไม่ถามกะทิแล้วกันถาม,ถามว่าเอาแค่เนี้ยแล้วเหมือนเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องก็แค่อพูดง่ายคือจัดการกันภายในอ,ะอ่ะเร็ว้ายที่สุดก็คือให้ออกจากจพักถามว่ามันตรงไปตรงมาตามแบรนด์ที่เขาขายไหมคือเราเราแค่รู้สึกว่าในเมื่อทางพักคือหมายถึงว่าในฐานะคนทํางานอะ่ะเราเห็นใจพักเห็นอาจารย์พูดเรื่องเ,ออเห็นใจเรื่องพักในการสกรีนคนเราเก็ตเราก็เห็นใจว่าไอ้เรื่องแบบนี้บางทีมัน ตรวจสอบแล้วมันหลุดหลุดรอดอะไรว่าไปนะ mm. แต่ทีนี้เนี่ยในมุมประชาชนคนหนึ่งในฐานะคนที่ถ้าเป็นโหวตเตอร์ของพักที่สมมาทานอุดมการณ์หรือความเชื่อความคิดที่ว่าคุณแบบมีความโปรเกรสซีฟและคุณจะจะท้าชนไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามปัญหาวาระทางสังคมที่มันสําคัญจาเป็นเร่งด่วนอย่างเช่นเรื่องสิทธิทางเพศความรุนแรงทางเพศเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เหมือนที่สสหญิง mm. หลายคนในพักอ่ะพยายาม speak up สส lgbt ในพักพยายาม speak up พูด อย่างเงี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าในฐานะประชาชนนะสิ่งที่คุณทำอะ่ะแม้มันจะเป็นไปตามกระบวนการข้อบังคับพักทั้งหมดแต่มันก็ทำให้เราอะ่ะผิดหวังอ,อยู่ดีก,กับกับการที่คนที่ไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาต้องมาเป็นหนังหน้าไฟคอยถแถลงเดี๋ยวจะเป็นคุณพริษบ้างเดี๋ยวจะเป็นคุณสาาัสินันท์อคุณเบนจาบ้างเป็นใครก็ตามที่ แน่นอนว่าอย่างคุณเบนจาเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการวินัยที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อจะทําการสอบสวนเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่แตเขาไม่ใช่แบบคือเราอยากเห็นคนที่เป็นแบบ the culprit <า> say something อ,<า>อยากเห็นคนที่คนที่ถูกกล่าวหาพูดแล้วแล้วชี้แจงว่าไอสิ่งที่เขาถูกกล่าวหามันมันจริงมันเท็จหรือมันเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับประเด็นสังคมแบบนี้กับการที่ หลายคนตัดพ้อต่อว่าเขาผิดหวังท่ากับพักบ้างกับตัวเขาบ้างหรือแม้กระทั่งแบบสอสอเพื่อนด้วยกันเองอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงที่จะต้องทํางานแบบเขามองหน้าคุณยังไงแบบเขาเห็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมก็นะมันก็เลยเป็น uh, in, uh, in, uh, truth, อิเนเขาเรียกว่าอั convenient truth ่ที่แบบเขาเขาพูดอย่างเงี้ยเขาใช้คํานี้กันในพักว่าเป็นความาจริงที่น่ากระอักกระอ่วนใจไม่ใช่ค่ะมันคือความผิดหลายแรง อมันไม่ใช่เรื่องกระอักกระอ่วนมันคือความผิดร้ายแรงมันคือคดีอาญาถ้าเกิดว่าพบแล้วว่าผิดจริงเออจริงจริงแล้วพักคุณแบบชูเป็นแบรนด์มาร์เก็ตติ้งแบรนด์เรื่องนี้เรื่องเรื่องที่ว่าคุณจะแบบว่าจัดการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาเรารูเราแค่รู้สึกว่ามันมันช้าในฐานะประชาชนคนหนึ่งถามต่อรู้สึกว่ามันช้าหรือรู้สึกมันถูกทําให้ช้า รู้สึกว่ามันช้ามันช้าไม่สามารถพูดได้ว่ามันถูกทําให้ช้าไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเราไม่มีเราไม่ไม,ไม่รู้ซึ้งถึงข้อบังคับพักกระบวนการคือทุกอย่างมันมีเวลามีไทม์ไลน์มีเดทไลน์ uh ่ะ huh. แต่เขาพยายามให้ความคำม,มั่นตลอดว่าเขาจะทําทุกอย่างให้มันเร็วที่สุดซึ่งโอเคคำแถลงของเขาเป็นอย่างนี้ส่วนคนที่จะตัดสินว่าเร็วไม่เร็ว แล้วมันน่าผิดหวังมาก,กน้อยแค่ไหนค่ะคือคุณคือห,อหอวอเตอร์ว่าครั้งหน้าแต่ยอมรับเรื่องนี้กระทบกระแสะพักเขาก็ยอมรับทุกคนพูดเออคุณเบนจาก,ก็ถแถลงบ่อยๆว่ามันมันกระทบกับกระแสะพักแน่นอนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยปากใจว่า Amazing ในขณะเดียวกันนี้คุณกะทิก็ฝากข่าวมานะครับเรื่องสสกรณีที่จะมีการถแถลงข่าวเรื่องการคุกคามทางเพศนะครับโดยคืบหน้าล่าสุดนะฮะหนึ่งในเหยื่อสสก้าวไกลนะครับบอกว่า ตอนนี้รู้สึกกดดันนะหลังจากนี้ขอให้ทุกคนรอนะครับคณะกรรมการวินัยของพักโดยพักนะครับจะเป็นผู้ถแถลงนะหลังได้ข้อสรุปจากกระบวนการเรียกผู้เกี่ยวข้องนะครับมาสอบพักบอกว่านะครับสอบเหยื่ยอ2คนบวกสสที่ถูกกล่าวหาไปทั้งหมดไม่ได้บอกข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้และในวันที่23นะครับคุณไอติม <c oughs> โฆษกพักนะฮะก็จะนัดสอบพยาน23ก็วันนี้สิใช่ไหมและอีกหนึ่งคนนะครับถือเป็นคนที่3ตามที่ปรากฏในข่าวก่อนหน้านี้ ส่วนมีกระแสว่ามีเหยื่อนะครับเพิ่มเป็น4คนนะฮะนักข่าวก็มาดักรออัปเดตที่พักอยู่เข้าใจว่ากะทีบอกว่าเริ่มแถลงแล้วนะฮะแต่ทีนี้วันนี้นะครับเวลา11นาฬิกา10นาทีนะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะฮะว่าบรรยากาศที่ทําการพักในช่วงเช้าเป็นไปด้วยความเงียบเหงาเพราะพักปิดทําการนะฮะนอกจากเป็นวันหยุดนะฮะวันปิยมหาราชนะฮะนอกจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับยังมีสื่อมวลชนราวห้าสำนักมารอ ติดตามความคืบหน้านะครับกรณีสสกรมฝั่งธนบุรีของพรรคเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีคุกคามทางเพศนะฮะหลังคุณพริฤทธวัชรสินโฆษกพรรคก้าวไกลเปิดเผยนะครับวันนี้ว่าคณะกรรมการวินัยของพรรคได้นัดสอบพยานนะและผู้เสียหายหนึ่งคนเพื่อหาข้อสรุปในบุคคลดังกล่าวถือเป็นผู้เสียหายคนที่3ตามที่ปรากฏข่าวก่อนหน้านี้และล่าสุดน,นะครับตอนที่จัดเวก้าบกันอยู่เที่ยง 30นาทีเนี่ยนะฮะคุณเบญจาแสงจันทร์สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจะให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีข้อกล่าวหาสสเก้าไกลคุกคามทางเพศที่ห้องสองห้องพักเก้าไกลที่อาคารรัฐสภาเข้าใจว่าเขาถูกกดดันอะ่ะใช่ไหมเขาใจว่าตัวคนที่ถูกสอบใช่ไหมถูกกดดันก็รู้สึกว่าไม่อยากจะเจอสื่อเจออะไรก็อยากจะให้เลื่อนใช่ไหมการถแถลงข่าวไปที่รัฐสภาแทนอะไรทำนองนี้นะฮะ ก็งงๆอ่ะแล้วคุณจะเรียกไปพักหาพระแสงวิมานอะไรก็สงสารนักข่าวไงวันหยุดด้วยสงสารผมด้วยเนี่ยกะทิไม่มาทํางานเลยอืมอะไรกันนะฮะก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับของสําหรับพักก้าวไกลนะผมมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นไหมนะมันไม่น่าอืมมันไม่น่าเลยแล้วประเด็นคือถ้ามันเกิดสักคนเนี่ยมันไม่เป็นไรอย่นี่มันเกิดมันมีข่าวเกือบทุกวัน่ะ <laughs> ใช่ไหมแล้ว,เ,วเออเยอะเยอะเยอะนะคือผมนี่เขาไปดูอยู่เพจหนึ่งอะ <laughs> เพจที่ตอนนี้ดังๆอะก็ไกลโกหกอะไรอะผมก็เข้าไปดูอัปเดตตลอดว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาน้องเขาก็ระมัดระวังมากนะคนที่เป็นเจ้าของเพจในเรื่องของการนําเสนออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นจริงๆนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ผมคิดว่ามันคืออ่มคือมันมีหลายคําอธิบายใช่ไหมหลายคนก็บอกว่ามันก็ อาจจะเป็นคนสันดงสันดานเป็นอย่างนี้การคัดตองไม่ดีซึ่งผมคิดว่ามันคัดกรองได้ยากมากอะผู้ลงๆงแล้วกันเรื่องแบบนี้นั่นคือเรื่องที่หนึ่งยกเว้นว่าคุณเคยทํามาก่อนข้างนอกเป็นข่าวเป็นคดีอย่างเงี้ยนะฮะคุณโอ้แต่ไม่เป็นไรคดีอะไรเขายังเอาเข้ามาเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าบางเรื่องผมว่าไม่รู้หรอกเอาเข้ามาแล้วนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพักด้วยว่ามันสกรีนยากอะเรื่องนี้สองเนี่ยนะฮะบางคนบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอย่างพี่ถือก็จะบอกว่าเป็นปัญหาเรื่อง มันเป็นคนหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่มันมันเดือดมันร้อนมันพลุกพล่านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผู้ง่ายคือผู้ชายมันก็จะฟรีเรื่องนี้ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะมีความเป็นแฟมินิสสูงเพราะฉะนั้นก็จะมีมาตรฐานทั้งๆที่ผมงงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นพรรคมีมาตรฐานมันก็ไม่ควรจะมีกรณีคุกคางทางเพศถูกไหมแต่เกิกลายเป็นว่าแบบเลือดร้อนน่ะใช่ไหมมันเป็นคนหนุ่มสาวอ่ะแล้วบางทีมันก็มีปัญหามันก็เลยต้องแบบ ตรวจสอบกันเข้มข้นหนักอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงโดนแค่นี้ก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นก็เรื่องหนึ่งนะฮะพี่แขกบอกว่ามันไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่มันเป็นระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อยอ่ะบางทีมันมีทีมงานเข้ามาช่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันก็หมายหยอดไก่อะไรกันไปนะครับแล้วก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการฉวยโอกาสนะฮะอ่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์เฟยเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่าเอ่อมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะ คือมันก็เป็นเรื่องคล้ายๆอธิบายคล้ายๆกับพี่แขกนั่นแหละใช่ไหมมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในเชิงอํานาจอะไรทํานองนี้แต่ผมเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่พอมันอยู่ในอํานาจนะและอ๋ออาจารย์เฟย์บอกว่าคนเหล่านี้มันเป็นที่นิยมด้วยสําหรับคนรุ่นใหม่เขามองคนพวกนี้เป็นเหมือนฮีโร่ไงมันไม่เหมือนนักการเมืองบ้านใหญ่ใช่ไหมมันไม่เหมือนอะไรพวกนั้นซึ่งดูเหมือนมันจะห่างเหินอะ่ะคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปประชิดใกล้ตัวอะไรเขาได้เลยทํานองนี้ใช่ไหมอพาร์ตโฟม คุณจะมีแฟนคลับเชียร์คุณน้ําหรือว่าสสอ,อิ่มอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็อีกเรื่องนึงถูกไหมแต่ถามว่ากับสสผู้ชายอะไรโดยทั่วไปก็แก่แล้วมันเข้าวิถึงไงถูกไหมแล้วมันแล้วคนเหล่านี้ก็ถูกมองว่าไม่ได้เป็นฮีโร่ในขณะที่คนรุ่นใหม่ที่มาเล่นการเมืองในพักเนี่ยเขาพยายามที่จะแพ็กเกจตัวเองว่าเป็นคนมีแบบอุดมการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คนอาจจะรู้สึกรุ่มหลงอะไรไปก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรที่ เกินเลยไปแต่พอถึงจุดหนึ่งมันมัน,ม,นมันเริ่มจะมีปัญหาอย่างเช่นสสกรณีที่เขาพูดกันสสปราจียอะไรเงี้ยอ่าก็ไปบอกว่าไม่มีเมียแล้วจะเลิกกับเมียแล้วอะไรทํานองเนี้ยน้องเขาอาจจะหลวมไปแต่ตอนสุดท้ายก็คือเขาไม่เลิกเมียงไงน้องก็เลยรู้สึกเสียหายอ่าก็เลยตามมานี่ที่หลังหรือเปล่านะ,ะส่วนสาหรับผมเนี่ยไม่มีอะไรหรอกคนมันมีอํานาจอะ่ะมันจะมันจะรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรมันจะลอยมันจะลอยแล้วผมคิดว่ามันประกอบไปด้วยกับที่อาจันเฟย์พูด ว่ามันถูกมองเป็นฮีโร่ประกอบไปด้วยกับที่จาาที่พี่พี่แขกพูดก็คือว่ามัน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 มีความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจอยู่นะฮะแล้วมันก็หมาหยอกไก่กันไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มันก็เป็นปัญหาของคนที่พุ่งตรงมันไม่มีประสบการณ์ในการดีลกับอำนาจผมเนี่ยเคยมีโอกาสนะไปอยู่ในวงนักการเมืองหลายปีแล้วนะฮะมันมีมันมีกรณีที่อันนี้พูดถึงทั้งสองฝ่ายนะ ก็คือทั้งฝ่ายผู้ชายรวมไปถึงมันมีกรณีฝ่ายผู้หญิงที่มันจะเข้ามาหาด้วยเพราะอยากเข้าใกล้สู่อํานาจอยากคือมันมีหลากหลายเหตุผลด้วยกันเพราะฉะนั้นมันฟันธงไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นด้วยอะไรแต่เขาเรียวกว่าบริบทของการที่คุณเข้าสู่อํานาจแล้วมันมีบางเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องเปราะบางและยิ่งถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในการที่จะไปดีลกับเรื่องพวกนี้มันจะเป็นปัญหาได้อันนี้ในความรู้สึกของผม เออก็ว่ากันไปนะฮะแต่ประเด็นมันไม่มีอะไรหรอกบางทีมันเป็นเรื่องของคนสองคนไหมก็มีอาจจะเป็นไปได้นะครับบางทีพู้ง่ายคือทะเลาะก,กันตอนนั้นเราสมยอมกันแล้วทะเลาะกันอะไรก็มีเป็นไปได้ไม่ได้ทําเกินเลยไปโดยอีกฝ่ายไม่คิดแล้วเขารู้สึกเสียหายแต่ไม่รู้จะยังไงเขาก็เลยต้องพูดออกมาในลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าจะทํายังไงล่ะนะครับที่จะออผมว่าต้องมีการเทรนเรื่องพวกนี้นะ ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ต้องมีการห้ามและที่สําคัญคือมาตรฐานดันตั้งไว้สูงไงตั้งนะั้นมาตรฐานสูงพร้อมที่จะวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่างเผ็ดร้อนเนะี่ะแล้วพอถึงเวลาของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ทําตามคาดหวังทั้งกับตัวแฟนคลับที่อยากจะให้พักมันตรงไปตรงมาอย่างที่พูดหรืออีกฝ่ายที่มีความรู้สึกว่าไหนล่ะมาตรฐานเดียวกันใช้กับตัวเองได้เปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เออมันก็เลยกลายมาเป็นจุดอ่อนนะแล้วลองคิดดูนะมันกลายเป็นว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็ถูกลดความสําคัญลงอะ่ะจะไหมคือในเรื่องการเมืองอื่นๆของพรรคนี่คือแทบจะไม่มีใครสนใจแล้วนี่พูดตรงนะเพราะว่าทุกคนมุ่งประเด็นไปสนใจเรื่องนี้ Amazing